เคนเอเธอร์แย้มวางแผนแต่งงานบอกขออบอุ่นเรียบง่ายไม่อลังการอีกหนึ่งคู่รักที่คบกันอย่างเรียบง่ายมีหวานออกสื่อบ้างบางครั้งสำหรับคู่ของนางเอกสาวเอเธอร์สุปรีลีลากับหวานใจหนุ่มอย่างเคนภูภูมิที่ตอนนี้ก็ปลูกต้นรักกันมาก็เข้าปีที่6แล้วแต่ก็ยังคงสม่ำเสมอให้กันและกันตลอดล่าสุดเคนเอเธอร์ก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของวูดดี้พร้อมอัปเดตเรื่องราวชีวิตในช่วงโควิด-19 และนอกจากนี้วูดดี้ก็ได้จ่อประเด็นแอบถามตรงๆเรื่องความรักของทั้งคู่กับการแต่งงานซึ่งสาวเอเธอร์ก็ได้แย้มๆว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่งแต่มีแอบคิดไว้บ้างแล้วว่าชอบแบบนี้จัดประมาณนี้ถ้ามีโอกาสได้แต่งจริงๆก็อยากจัดแบบอบอุ่นเรียบง่ายไม่ใหญ่มากส่วนเรื่องของชุดแต่งงานคงเลือกแบบสบายๆไม่ยาวไม่อู้ฟู่ส้นสูงก็ไม่ชอบขณะที่หนุ่มเคนก็เห็นด้วยกับอะไรหลายๆอย่างกับสาวเอสเธอร์และยังบอกอีกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาดีกว่าแต่ตอนนี้มันยังไม่เหมาะสมเอาเป็นว่าแฟนคลับที่กำลังเชียร์คู่นี้อยู่เชื่อว่าอีกไม่นานคงจะมีข่าวดีให้ได้ยินดีกันอย่างแน่นอนละจ้ะ